ประมงยั่งยืนและการอนุรักษ์สัตว์น้ำที่ชุมชนประมงโลฮาซงสะเลกลมประเทศกัมพูชาการเผาป่าและการประมงผิดกฎหมายมีผลกระทบรุนแรงต่อที่อยู่อาศัยของปลาและจำนวนปลาในทะเลสาบในปีนี้พวกเรากำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติเพราะระดับน้ำต่ำมีแนวโน้มว่าปลาที่พวกเราจับมาได้น้อยกว่าปกติพวกเราไม่สามารถจับปลาได้เท่ากับพวกที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายเช่นรั้วไม้ไผ่รั้วไม้ไผ่ไม่ได้ใช้กันทุกชุมชนหรอกครับที่พบมากก็ในบางชุมชนเช่นเท็กซัสเกาะชินเหวียงมันกั้นปลาไม่ให้สามารถว่ายน้ำมายังพื้นที่ของพวกเราได้เลยซึ่งในฐานะที่พวกเราเป็นชาวประมงผมมีปัญหามากเกี่ยวกับการที่ปริมาณปลาลดลงยิ่งไปกว่านั้นยังมีไฟป่าที่คอยเผาผลาญป่าน้ำท่วมในฤดูแล้งทำลายที่อยู่อาศัยปลาจนหมดสิ้นการทำมาหากินของพวกเรากำลังได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะชีวิตพวกเราขึ้นอยู่กับการประมงอีกทั้งพวกเราไม่มีที่ดินสำหรับปลูกพืชปัญหาหลักคือเครื่องมือผิดกฎหมายมีมากเหลือเกินมันมีผลกระทบรุนแรงต่อชาวประมงขนาดย่อมอย่างพวกเราก็มีตำรวจไปจับเครื่องมือประมงผิดกฎหมายนี้อยู่บ้างแต่ก็ยังมีการทำผิดกฎหมายอยู่เรื่อยๆนี่คือพื้นที่ที่มีการทำประมงผิดกฎหมายอยู่ข้างหลังวัดปะเปี๊ยะหน่วยงานรัฐบาลและชาวบ้านร่วมกันปล่อยปลาลงสู่ทะเลสาบด้วยการสนับสนุนของชุมชนประมงเครื่องมือประมงผิดกฎหมายถูกจับได้มากขึ้นและปริมาณปลาในทะเลสาบก็เริ่มมากขึ้นพวกเราจับปลาได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ต้องขอบคุณการทำงานของชุมชนประมงโลฮาซงสะเลกลมพวกเราจับปลาได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ในปีนี้พวกเราได้ปลาได้เพิ่มขึ้นสำหรับการทำโลฮอกปีที่แล้วไม่มีปลาที่จะมาทำโปฮอกชาวบ้านจับปลาได้เพียงที่เขาต้องการเพื่อที่จะเลี้ยงชีพและให้ความเคารพยำเกรงต่อแม่น้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ